ดุอาสองประเภทที่จะไม่ถูกปัดรายงานจากท่านซะฮ์บินซาอ์ดรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าดุอาสองประเภทที่จะไม่ถูกปัด1ดุอาในขณะที่ได้ยินเสียงอาซาน2ดุอาในขณะที่ฝนตก